็นไงพอใจไหมงานดีขนาดนี้อ่ะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะรีบตัดสินใจก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจถ้าบ้านพวกเธอไม่เอาอ่ะฉันจะเอาไปขายให้บ้านอื่นที่ให้ราคาดีกว่าเป็นใบหรือเปล่าใบแท้แน่นอนนี่ก็ขอบคุณลูกมากนะเอาไว้คลอดลูกเสร็จแล้วจะสัมมนาคนอีกลูกชอบไหมลูกโทษๆขอบคงขอบคุณอะไรกันแล้วเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวฉันเองเหมือนกันถ้าพวกเธอพอใจอ่ะฉันก็ไม่เสียแรงเปล่าแล้วพี่งั้นพี่ก็อยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันสองวันสิเอาไว้จัดงานแต่งงานจุดเรียบร้อยแล้วพี่ค่อยจัดการส่งบ่าวสาวก็เข้าหอพี่ค่อยไปนะครั้งนี้อ่ะพวกเธอต้องทำตามกฎนะอย่าให้เหมือนครั้งที่แล้วยังไม่แต่งงานก็เข้าหอกันแล้วมันไม่เป็นมงคลไม่งั้นน่ะลูกชายคนโตของพวกเธอก็คงไม่ตายหรอกจริงไหมคราวนี้ฉันจะเฝ้าเจ้าสาวเองจะไม่ให้ใครแตะต้องแม้แต่ปลายเล็บงั้นก็ดีอ่ะตอนนี้ฝนยังไม่ตกรีบกลับไปซะไปหาของอร่อยอร่อยกินขอบคุณครับอย่างนี้สิดีไม่มีปากไม่มีเสียงไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับผู้ชายอย่างนี้สิถึงจะถูกอย่าให้เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะเอะอะเอะอะก็คิดแต่จะหนีโดนตบสะบักสะบอมสุดท้ายก็ต้องยอมเขาอยู่ดีในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันเธอก็อยู่กับลูกชายฉันให้ดีๆมีลูกสักคนสองคนแล้วฉันจะยกบ้านหลังนี้ให้เธอนะโอ้โหอย่างนี้เธอต้องขอบคุณฉันแล้วนะจ๊ะที่พาเธอมาอยู่ในที่ดีๆแบบนี้อ๋อไปนอนได้แล้วครับมูติหาแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งภูเขานี้ฉันไม่มีสัญญาณมือถือเลยครับเราจะหาต่อแบบนี้ได้หรือ
งั้นมึงมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมแม่งเอ้ยยึดเรื่องสร้างเสาสัญญาณให้กับทางจังหวัดไปหลายปีแล้วก็ไม่ยอมสร้างสักทีเลยอ่ะแล้วคนที่กลับไปจากทางเยมรวดกลับมาแล้วอุทยานแห่งชาติปางศรีดอนมีเขาอะไรไหมยังเลยครับคงต้องรออีก40นาทีครับ40นาทีตอนนี้ให้คุณในทีมพักกันก่อนมีข่าวเราค่อยไปกันต่อโอเคทุกคนมีนะทุกคนขึ้นมาพักผ่อนก่อนทุกคนมาเลยขึ้นมาพักผ่อนขึ้นมาพักกันพักผ่อนขึ้นมาพักผ่อนก่อนมาทำอะไรขับไปหมอให้เขาดูเถอะ确切的说，是木兰青凤蝶的蛹，เป็นดักแด้ของผีเสื้อครับ ดักแด้ของผีเสื้อเหรอ ครับ เขากลับมาแล้ว เขากลับมาล้างแค้นแล้ว ใครกลับมาล้างแค้นล่ะฮะ ผีเสื้อกลับมาล้างแค้นแล้วเงียบอย่าพูดซีซัวไปฉันจำได้ที่ท่านบอกทุกอย่างแล้วทำไมท่านยังไม่พาเราไปที่ที่ทำไมนี่คุณพูดอะไรของคุณอยู่เนี่ยจะไม่ได้เชื่อจะไม่ได้先是虫虫蝴蝶，现在是蛹。接下来如果再死人的话，恐怕要用茧出来吓人。那接下来会是谁？凶手又是谁？凶手到底是一个人还是几个人？我们几个大活人在这儿一点办法都没有，真是太挫败了。先别着急啊，咱们先等通帕拉的情绪平复一下，我们当面去询问他。也是时候该亮一下我警察的身份，我们来碰一下刚刚现场的情况到底是怎么样。尸体外部没有外力伤痕，从表征上看，我倾向是窒息性死亡，并且很有可能是在被投入水之前就已经死亡了，至少是已经窒息了，因为死者手里没有水草一类的东西，说明他在入水之后没有挣扎求生，尸斑也没有进入扩散期。所以他的死亡时间应该是在4到8小时之内，但是这只能是个大概，因为无法测干温，就没有办法再更精确了。这已经够好的了。
我大致比对了一下现场的所有脚印，首先没有死者的脚印，所以我也倾向于死者很有可能是先被弄晕了，再被搬到池塘边投入水里的。但是我在现场还找到一组脚印，是只有来的时候的脚印，没有回去的。这组脚印也比较深，比较大，鞋码估计在42码左右，并且有积水。我怀疑这组脚印就是凶手的脚印，比较深，说明体重大，很有可能是凶手再加上死者的重量。比较大，也很有可能这组脚印就是男性的脚印。至于积水，恰好可以印证你估计的死亡时间，因为昨天晚上一直都在下雨，直到今天拂晓的时候雨就停了。后来我们在池塘边见到的那些人的脚印基本上都没有积水。男人的脚印，那肯定就不是娘对丝了。也不能这么说，也许他有帮凶呢。那哑巴新娘怎么说？没有人听得懂他在说什么。哎，不过他倒是写下来了。他说，当他醒来的时候，有一个蒙面黑衣男子把他捆绑起来，当他要喊的时候，嘴巴就被塞住了。然后他说，他醒来的时候，二儿子就已经不见了。难道凶手真的不止一个人？咱们还是先按照原计划吧，先去讯问同帕拉。了解一下他总说的那个报应到底是怎么回事，还有蝴蝶仙子又是怎么回事，包括村长60岁的生日之谜。然后我在想，要不要在村子里找几个村民，搜查全村，找出凶手。哎，对了，哎，你们还记得我们刚来的时候在厨房招待我们那个大婶吗？嗯，我感觉他对我们还挺友好的。如果说同帕拉现在情绪不稳定的话，我们是不是可以找他聊聊？对呀，我怎么把他给忘了？昨天我就是向他了解了梁对思还有宋希叶的情况。喏，这把伞也是他送我的。师奶杀手，魅力无限啊！本田，副工，本田ครับ，คุณอยู่ไหนครับ？เย้，เย้，副工，本田ครับ，副工ครับ，副工，副工อยู่ไหน？เย้，本田，คุณอยู่ไหน？คุณอยู่ไหน？副工ครับ，副工。สวัสดีนะครับคุณป้าผมเป็นตำรวจผมมาจากกรุงเทพครับพวกเธอตั้งใจมาไขคดีนี้โดยเฉพาะเลยเหรอผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคุณหมอนิติเวชครับส่วนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ช่วยของเขาครับถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วล่ะในหมู่บ้านเรามีคนตาย2 คน2 วันติดน่ากลัวเหลือเกินที่ผมมาหาคุณป้าเนี่ยผมแค่อยากจะรู้ว่าที่ทองไพรัมเขาพูดแต่เรื่องกรรมตามสนองมันคือเรื่องอะไรล่ะฮะแล้วก็มีเรื่องของผีเสื้อด้วยเดิมทีครอบครัวพวกเขามีลูกชาย2 คนเมื่อปีที่แล้วลูกชายคนโตก็ซื้อเจ้าสาวมาแต่งงานด้วยเหมือนกันชื่อผีเสื้อผีเสื้อเหรอฮะใช่ชื่อผีเสื้อเป็นไงพอใจไหมงานดีขนาดนี้อ่ะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะถ้าบ้านพวกเธอไม่เอาฉันก็จะเอาไปขายให้บ้านอื่นที่ให้ราคาดีกว่าคุณอะไรสิอ
ันอยากมีหลานเต็มทีละเอาไว้เวลาคลอดลูกเสร็จอ่ะฉันจะสมนาคุณพี่อีกนะขอบคุณอะไรกันเล่าเนี่ยก็เป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตัวฉันเองเหมือนกันถ้าพวกเธอพอใจอ่ะฉันก็ไม่เสียแรงเปล่าละโอ้พี่งั้นพี่อยู่ต่อสักวันสองวันเนาะเอาไว้จัดงานแต่งงานสองคนนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะแล้วพี่ก็ช่วยดูเรื่องเข้าหอสักนิดนึงเนาะแล้วพี่ค่อยไปแน่นอนฉันน่ะถ้าช่วยใครอ่ะก็ช่วยจนถึงที่สุดอยู่แล้วเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลอ่ะตอนนี้ฝนยังไม่ตกรีบกลับไปซะไปหาของอร่อยอร่อยกินขอบคุณครับหนูไหนๆหนูก็มาถึงบ้านนี้แล้วก็ถือว่าเราอ่ะมีโชคชะตาวาสนาต่อกันฉันน่ะมีอยากจะมีหลานเต็มทีแล้วนะหนูก็อยู่กับลูกชายฉันให้ดีๆมีหลานให้ฉันเลี้ยงสักคนสองคนแล้วบ้านที่อยู่หลังเนี้ยฉันจะยกให้หนูนะงั้นเธอจะต้องขอบคุณฉันมากๆแล้วล่ะจ้ะที่เป็นคนพาเธอมาอยู่ในที่ดีๆแบบนี้หนูเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับทุกคนในครอบครัวนะคนนี้คือว่าที่เจ้าบ่าวส่วนคนนั้นคือพ่อสามีชื่ออุไรวัฒน์แล้วก็น้องสาวชื่อสมศรีอ๋อยังมีน้องอีกคนนึงชื่อสมศักดิ์แต่ตอนนี้คงหลับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูคงได้รู้จักกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะฉันจะบอกอะไรกับเธอให้นะผีเสื้อบ้านหลังนี้อ่ะถือเป็นบ้านที่รวยอันดับต้นๆของหมู่บ้านนี้เลยตอนนี้อ่ะเธออาจจะมองฉันด้วยสายตาแบบนี้แต่อีก2ปีอ่ะเธอจะต้องขอบคุณฉันมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นหนีสิมึงคนบ้านนี้อ่ะเขาใช้เงินซื้อมึงมาถ้ามึงหนีอ่ะชาวบ้านเขาจะมองกูยังไงฮะพระเจ้าคงไม่ปล่อยมึงไว้หรอกมันไม่ไว้หน้ากันอย่างเงี้ยตบมันให้ทีอีน้องฮะจะหนีเหรอให้มันอดข้าวซะ2วันดูสิมันจะไม่แรงหนีอีกไหม时候未到，我们还是把想问的先问了。是啊，便宜不了他，咱们一件事一件事来。信不信我让他活不过今晚？坤爸看，คือพวกเรา3คนมาที่นี่ก็หลายวันแล้วทำไมพวกเราไม่เห็นลูกชายคนโตกับคนที่ชื่อผีเสื้อตายหมดแล้วน่ะตายหมดแล้วใช่หลังจากที่เขาทั้ง2คนจัดงานแต่งเสร็จผีเสื้อก็ไม่หนีแล้วก็ไม่โวยวายด้วย
วันวันเอาแต่หยอกล้อกับลูกชายคนโตเหมือนเสียสติตามเลยผ่านไปสักระยะหนึ่งจู่ๆลูกชายคนโตก็ล้มลงแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลย是蝴蝶杀的เรียกหมอมาดูแล้วตำรวจก็มาแล้วบอกว่าหัวใจมีปัญหาน่ะไม่ได้มีคนไปฆ่าเขา怪不得童帕拉会崩溃两个儿子都死了女儿也被烧成这样子你怎么到现在还同情他呀现在最悲惨的不应该是蝴蝶吗那蝴蝶呢蝴蝶是怎么死的คุณป้าควรที่จะให้ความร่วมมือกับพวกเรานะครับครอบครัวเขาคิดว่าซื้อตัวผีเสื้อมาตั้งมากทั้งที่ลูกชายคนโตตายไปแต่ก็ไม่อยากเสียเงินเปล่าก็เลยจะให้ผีเสื้อแต่งงานกับลูกชายคนรองแทน什么这么可恶这个家不行你一定要把他们通通抓起来通通枪毙了ฉันพูดอะไรมากไปหรือเปล่าอ่ะกรัมก็ตามสนองพวกเขาแล้วพวกเขาน่าสงสารมากพอแล้ว善有善报恶有恶报这家人一定会遭到报应的ขอโทษนะคะคุณตำรวจขอโทษนะคะฉันออกมาตั้งนานแล้วอะค่ะฉันต้องขอตัวกลับไปดูน้องทองใบดำฉันขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าใจเย็นคุณป้าใจเย็นก่อนครับคือเขาไม่ได้โกรธคุณป้าเลยเขาโกรธคนในบ้านนี้ต่างหากแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อว่านาฏิชนนะครับคนในหมู่บ้านเราไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวเขาซื้อลูกสะใภ้มาหลายๆครอบครัวก็ซื้อจากนาฏิชนทั้งนั้นแหละจะทำยังไงได้ล่ะจนไงไม่มีคนยอมมาแล้วผีเสื้อล่ะผีเสื้อเขาตายได้ยังไงครับหนึ่งวันก่อนที่ผีเสื้อจะแต่งงานกับลูกชายคนรองจู่ๆบ้านพวกเขาก็เกิดไฟไหม้ระวังลูกชายระวังพี่
เสียตังค์เท่าไรถึงจะรักษาได้ผู้หญิงดีๆคนหนึ่งแต่อยู่ต่อไปได้ยังไงครับจะให้ทำไงก็แล้วแต่ดวงมันอ่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายยังไงก็ไม่มีเงินรักษาอยู่แล้วครอบครัวนี้ก็เหมือนกับโดนสาปแช่งจริงๆลูกๆทุกคนตายไม่ดีเลยแล้วครูเดียวจะเจอคน找到了吗ไม่มีทางหาเจอหรอกเพิ่งมาอยู่ไม่นานก็ตายแล้วนาตีชนกับผู้ใหญ่บ้านระวังเรื่องนี้มากผู้หญิงหลายๆคนที่โดนลักมาต้องมีลูกก่อนถึงจะให้ติดต่อกับคนในครอบครัวได้ผู้หญิงบางคนถึงกับไม่ติดต่อเลยก็มีดาเซอร์您也是被拐卖到这里的ใช่ไม่เพียงฉันนะทองไพลัมก็เหมือนกันผู้หญิงน่ะแต่งงานมีลูกแล้วก็ทั้งชีวิตจะอยู่ไหนก็เหมือนกันน่ะอีก妙龄少女就这样悄无声息的死了นั่นสิพวกนั้นเลยครับแค้นใจไงหลังจากที่ผีเสื้อตายแล้วบางครั้งยังได้ยินเสียงร้องไห้ของผีเสื้อจากห้องที่โดนไหม้น่ะตายตามไม่หลับน่ะ这应该不可能吧ทองไพลัมไม่พูดปดหรอกผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่คิดไปเองนะครับจริงๆนะไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงร้องไห้ยังโดนเลือดของผีเสื้อหยดใส่ไปทั้งตัวเลยทองไพลัมบอกกับฉันเองเลยนะ那个房间现在还在吗？有呢，แต่ก็ทิ้งร้างไว้ตรงนั้นน่ะ。您能带我们过去看看吗？พวกเธอไม่กลัวหรอ？ไม่กลัวครับ。ตรงนี้แหละพวกคุณดูสิฉันต้องกลับไปแล้วว่าออกมาตั้งนานแล้วเนี่ยขอบคุณนะคุณนะเดี๋ยวก่อนครับผมอยากจะทราบว่าทางที่จะออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีแล้วจริงๆเหรอฮะใช่ก่อนหน้านี้นิ่มผู้หญิงหนีมาก่อนสุดท้ายก็ติดแล้วตายไปในเขาน่ะล่ะฮะจริงสิพวกคุณอย่าบอกคนในหมู่บ้านว่าพวกคุณเป็นตำรวจนะสองปีก่อนเคยมีตำรวจอยู่คนหนึ่งมาช่วยผู้หญิงที่ถูกลักพาทองมาขายที่นี่สุดท้ายโดนชาวบ้านไล่ออกไปกระทั่งพังรถตำรวจด้วยขอบคุณครับท่านบอกว่า千万不要让村子里人知道我们是警察前两年有警察来救被卖过来的女人后来都被打跑了警车也被砸了是在故弄玄虚。
เอาคุณเต๋อครับเราขึ้นไปเช็คแล้วครับในรถมีคราบเลือดพวกเขาน่าจะไม่เป็นอะไรบางทีอาจจะไปหาที่หลบคนอยู่ก็ได้เปิดตัวหน่อยทางนี้ไม่ชุมชนไหมวันละเพียง10 กิโลนี่มีหมู่บ้าน3 ที่ครับเดี๋ยวอยู่คนละทิศเลยครับงั้นอย่างนี้เราแบ่งกันเป็น2 ทีมแยกกันไหมครับครับผมฝนเพิ่งตกหนักทางน่าจะขาดคนยังไม่สามารถเข้าออกได้รถยิงวิ่งไม่ได้เลยครับต้องให้ต้องปีนก็ไปหามาซะแนะนำทีมหนึ่งผมนำทีมหนึ่งเอาเป็นทีมใช่ปะทิศทางคร่าวๆก็รู้แล้วครับนั่นก็ดีงั้นในนี้คุณเลือกทีมไหมที่เราให้ผมแล้วก็พกปืนไฟส่งสัญญาณไปด้วยถ้าหาเจอก็ยิงปืนไฟส่งสัญญาณใช่ปะครับผมคุณมาไปกับผมไปครับ不管怎么样，我是绝不会让哑巴新娘重复蝴蝶的命运的。放心吧，我们一定会把哑巴新娘带出去的。那我们现在就想办法把她带出去好吗？等一下，我们好好选条路，天一黑就出发。我们有3个人呢，总有办法走出去的，对吗？嗯。但我们现在还没有抓到凶手。可是，你先别着急，你们刚才没发现吗？从那个大婶的讲述上来看，这些被杀的人并不无辜。对，至少那个村长就不无辜，他就该死。所以说啊，现在找凶手并不重要，也许救人才是更重要的。不是也许，就是更重要。你别忘了，你也是警察。我景天他可以这么说，但你不行。而且目前死的人都不无辜，但能保证接下来可能死的人也都不无辜吗？我理解你们的义愤，我也很感谢你们对我们同胞的同情。但越是这样，我们就越不能简单冲动，而且保护好你们也是我的义务。拜托，你能直接说我们该怎么办吗？抓凶手、救人、保护好自己，我们都要做到。废话。哑巴新娘的事，等天黑之后再说吧。咱们现在最该想办法的是，要怎么跟同帕拉打交道。我有个办法。说。你们之前教过我那句话怎么说来着？以其人之道，还治其人之身。对。就是这个意思。至于要怎么办，也只能靠景天了。秒懂。切，你们才是故弄玄虚吧？你知道这个是什么吗？คุณป้าทราบไหมครับว่าที่ติดอยู่บนหน้าเขานั้นคืออะไร？蝴蝶的血，เป็นเลือดของผีเสื้อครับ พวกเธอพวกเธอไปห้องนั้นมาเหรอทีนี้พวกเธอก็เชื่อแล้วสินะว่ากรรมตามสนองกรรมตามสนอง他说这下我们应该知道什么叫报应。你知道这些血是从哪儿来的吗？妈呀，爱了。那我来告诉你吧。李子，滚！你陪我们去谈，谈的是咩皮子？这骨头呢？如果这样会得罪蝴蝶仙子的话，我几乎每天都会得罪。ผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักศึกษาสาขากีตาวิทยาเขาจะเชี่ยวชาญพวกแมลงต่างๆโดยเฉพาะเป็นพวกผีเสื้อครับ这是一种普通的前妈蛱蝶，至于红色的液体，也就是你所谓的蝴蝶的血，其实是这种蝴蝶的粪便。美景，美景。เป็นผู้มีเสื้อกลับมาแก้แค้นแน่ๆเลยถึงเป็นแบบนี้
这种蝴蝶已经被人类发现几百年了，粪便从来都是红色的，蝴蝶没出生之前就是红色的。我们之所以在那个被烧毁的屋子里被这种红色的粪便淋到，仅仅是因为那个屋子的顶棚栖息着一群前八甲蝶而已。果然是在故弄玄虚。还有，村长尸体上停留的那只蝴蝶叫红巨甲蝶，之所以会停留在村长的尸体上，仅仅是因为这种蝴蝶喜欢尸体的味道。村长尸体上出现的另外一只蝴蝶其实并不是蝴蝶，而是一种蛾子，叫胡桃豹蛾。从你儿子口中发现的蛹我也认识，是木兰青凤蝶的蛹，这种蝴蝶也很常见。总之，这些蝴蝶也好，蛾子也好，都只是凶手用来吓唬你，扰乱你的心神，好达到他或者他们杀人的目的。开大关，开关，他就杀了我，他就杀了我妈，开开！你先告诉我，你之前说的，你说报应了是怎么回事？蝴蝶仙子又是谁？为什么你们家中供奉这么多蝴蝶的牌位？还有村外的那个石像是怎么回事？是不是跟一个叫做蝴蝶的女孩有关系？不管，不管，容我聊聊，容我聊聊。Check。พี่เสื้อเป็นเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งเดิมทีฉันก็อยากจะดีกับเขาอยู่นะนึกไม่ถึงว่าเขาจะตายแบบนั้นหลังจากเขาตายฉันก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของเขาออกมาจากห้องนั้นบอกตรงๆฉันกลัวฉันกลัวมากๆในบ้านหลังนี้นอกจากลูกชายกับลูกสะใภ้ของฉันที่ตายไปแล้วก็ยังมีลูกสาวของฉันที่ถูกไฟไหม้จนแทบไม่เหลือสภาพแล้วก็ยังมีสามีของฉันคนนั้นจู่ๆวันหนึ่งก็มีร่างทรงเร่ร่อนผ่านมาในหมู่บ้านฉันก็รีบไปหาเขาอาจารย์เจ้าคะช่วงนี้ที่บ้านดิฉันมีเรื่องเยอะแยะมากมายจู่ๆลูกชายคนโตก็เสียชีวิตไปลูกสะใภ้ก็โดนไฟเผาลูกสาวก็โดนไฟคลอกจนแทบหมดสภาพเลยเจ้าค่ะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยเหลือบ้านดิฉันหน่อยนะเจ้าคะThank you.
ที่อายุย่างเข้า60ปีจะถูกใส่ยาพิษในปากบุตรที่เหลือจะจมน้ำตายลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงชราจะลิ้นจุกปากนี่คือที่อาจารย์เพิ่งเขียนเมื่อตะกี้ไงเจ้าคะนี่ไม่ใช่ข้าเขียนหรอกนะแต่เป็นเจ้าแม่ผีเสื้อลงมาประทับเขียนให้เธอนะเจ้าแม่ผีเสื้อที่ผ่านเข้ามาประทับเหรอเจ้าคะนี่มันอะไรกันทำไมถึงเขียนให้ดิฉันล่ะเจ้าคะข้าก็ไม่รู้ข้าแค่เป็นคนสงสารคนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์คะรบกวนไปดูให้ที่บ้านหน่อยนะเจ้าคะระวังลูกเด็กๆเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันทำอะไรกันไปที่นี่เคยมีคนที่ชื่อผีเสื้อโดนเผาตายใช่ไหมกูเข้าข้าคือเจ้าแม่ผีเสื้อสิงร่างผีเสื้อเพื่อมาบำเพ็ญเพียรไม่คิดว่ามันจะโดนเผาตายคาบ้านยังคงล่องลอยมีดิบุญไม่ดีเลยแขนที่ไม่ได้เกิดเป็นคนข้าแขนที่ไม่สามารถกลายเป็นเซียนได้ข้าได้กลายเป็นวิญญาณที่อาฆาตแขนตามจองเวรมึงไปทุกพอชาผีเสื้อเป็นคนเผาจุกไม่เกี่ยวกับเราจุกไม่เกี่ยวกับเราจุกผู้ที่ย่างเข้า60ปีจะโดนใส่ยาพิษในปากบุตรที่เหลืออยู่จะจมน้ำตายลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงชราจะลิ้นจุกปากผู้ที่ย่างเข้า60ปีจะโดนใส่ยาพิษในปากบุตรที่เหลืออยู่จะจมน้ำตายลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงชราจะลิ้นจุกปากเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอดูเหมือนเจ้าแม่จะทรงโกรธเจ้าค่ะเจ้าแม่ว่าอะไรบ้างเจ้าแม่บอกว่าที่นี่มีผีเสื้อถูกเผาตายทำให้วิญญาณยังอยู่ที่นี่ออกไปไหนไม่ได้จะเกิดใหม่ก็ไม่ได้จะเป็นเซียนก็ไม่ได้เจ้าค่ะงั้นก็ใช่ละเพราะงั้นบ้านเองถึงได้ติดขัดไปเสียทุกเรื่อง
ถ้าเกิดว่ายังไม่ไปขอขมาเจ้าแม่ผีเสื้อหลังจากนี้เกรงว่าบ้านเองจะมีคนตายอาจารย์เจ้าค่ะช่วยบ้านดิฉันด้วยเถอะเจ้าค่ะช่วยบ้านดิฉันด้วยดิฉันเหลือลูกชายแค่คนเดียวแล้วขอบคุณด้วยเอาอย่างนี้วันนี้ที่ที่เราได้เจอกันทันกับมันออกของหมู่บ้านให้สร้างรูปปั้นเจ้าแม่ผีเสื้อไว้หนึ่งองค์บูชาทุกสัปดาห์ภายในบ้านที่ห้องทางทิศตะวันออกตั้งป้ายวิญญาณของเจ้าแม่ผีเสื้อภายในสวนจัดวางรูปปั้นเจ้าแม่ผีเสื้อ18องค์บูชาทุกเช้าค่ำทำอย่างนี้เพื่อเป็นการขอขมาเจ้าแม่ผีเสื้อหลังจากนี้อีกครึ่งปีให้ลูกชายคนรองของเองแต่งงานจัดงานแต่งให้เรียบร้อยเจ้าสาวควรเป็นคนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไม่มีปากมีเสียงเป็นคนไม่มีพ่อแม่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีปากเสียงน่าจะเป็นคนไปเป็นไปเหรอเจ้าคะที่จริงเราหาเจ้าสาวก็เพื่อจะให้เจ้าแม่ผีเสื้อสถิตร่างให้เจ้าแม่ผีเสื้อชายร่างนี้ได้เริ่มต้นบำเพ็ญเพียรใหม่อีกครั้งจากไข่เป็นนอนออกจากดักแด้เป็นผีเสื้อส่วนคนใบ้นั้นเกรงว่าคนปกติจะทนความยากลำบากไม่ได้แล้วแพ่งพ่ายออกไปทั่วดิฉันอยากให้ลูกชายคนรองแต่งงานพอดีเลยจะทำตามที่ท่านบอกนะเจ้าคะที่ข้าบอกก็ไม่รับประกันว่าจะได้ผลทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการกระทำของบ้านเองจะทำตามที่ท่านอาจารย์บอกจะไม่ไปเสื้อบอกทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเอาอย่างนี้งั้นข้าจะวาดรูปเจ้าแม่ผีเสื้อเองแล้วกันเองก็เอารูปนี้ไปเป็นแบบปั้นตามนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ花甲口内毒，寡人水里浮，新娘梁上挂，妇人舌头吐。花甲口内毒应该是指村长会在60岁生日这一天被毒死。寡儿水里浮是指唯一的儿子被扔到水里溺死。新娘梁上挂，那下一个被杀的就应该是新娘。杀新娘？这咋回事？คุณป้าต้องพูดมานะครับถ้าไม่บอกมาเนี่ยคนต่อไปที่จะฆ่าจะเป็นคุณป้าก็ได้รีบบอกเขาสิว่าเจ้าสาวอยู่ไหนพูดมาสิครับโดนพ่อจับมาร์กตากไว้ในสวนหลังบ้านเจ้าสังคุเฮ้ยมึงเช็คทิศดิไม่มีปัญหาใช่ปะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับไปต่อเจ้าสาวอยู่ที่ไหนผมมึงจะทำไรเพราะเจ้าสาวมาให้ผมแล้วไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตกูใช้เงินซื้อมันมามันเป็นของกูจะเป็นจะตายมันเข้าไปเกี่ยวอะไรพวกมึงผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะสั่งให้คุณเอาเจ้าสาวมาให้ผมครับตำรวจแล้วไงกูเสียเงินซื้อมันมามันเป็นคนบ้านกูเรื่องอะไรกูต้องให้มึง
ออกไปกูขายให้คนอื่นไปแล้วพวกมันกำลังมารับพวกมึงจะทำกูเสียเรื่องถ้าใช่一个人凭什么被你们卖来买去的คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายกูเสียเงินซื้อมันมาลูกชายกูก็ตายไปแล้วกูก็เลยต้องขายมันเสียเงินไปตั้งเยอะใครจะชดใช้กูรีบไปพวกมึงใครก็ห้ามกูไม่ได้แล้วสิวะพวกมันจะมาชิงตัวคนไปแล้วอย่าให้พวกมันเอาตัวคนไปผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกคุณจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไงฮะได้保护好你男朋友我上去帮他，让他们冲上去。你们来打！你呀！今天。今天。